สวัสดีครับวันนี้มีโอกาสอันดีนะครับผมมาที่อำเภออุบลรัตน์ครับเนื่องด้วยมากิจกรรมเป็นคณะทำงานนะครับคณะกรรมการตัดสินกลุ่มดีเด่นระดับเขตภาคอีสานตอนบนของกยธ.เรานะครับก็ได้มีโอกาสอันดีแล้วก็มาพบทีมงานของกลุ่มเครือข่ายยางพาราอุบลรัตน์เครือข่ายยางพาราอำเภออุบลรัตน์นะครับซึ่งก็ได้พูดคุยเรื่องเกณฑ์คะแนนหรือว่าตัดสินกันให้คะแนนแล้วล่ะทีนี้มาเจอกองยางกองนี้ครับก็เลยทราบว่าอุบลรัตน์เองเนี่ยกลุ่มนี้นะครับโดยท่านประธานแล้วก็วันนี้ผมยืมตัวท่านเลขามาเลขากลุ่มคุณพลนิกรครับเจ็บพันคุณพลนิกรเขียนพันโอ้ขอโทษมีชื่ออยู่เรียบร้อยก็เลยว่าจะมาถามว่านี่คือยางนี่กองนี้คือยางอะไรครับยางกองนี้เนี่ยคือครับเป็นยางที่เข้าโครงการนะครับของกลุ่ม EUDR ใช่ไหม EUDR ครับที่จะขายให้กับสภาพยุโรปครับเราจะได้ยางกองนี้เราจะคิกออฟวันที่27เมษายนนี้ครับ EUDR นี่คือการยางที่จะส่งไปสหภาพยุโรปได้เนี่ยคือต้องมีการตรวจสอบย้อนกลับได้นะครับหรือว่า testability นี่แหละก็คือกองเนี่ยนายกนายขอนายคอหรือใครมาขายเนี่ยสามารถตรวจไปได้ว่าเป็นของใครตรวจสอบย้อนกลับได้หมดจนถึงแปลงอันนี้คือตรวจไปแล้วใช่ไหมครับตรวจไปแล้วทีนี้27เราจะคิกออฟกันเราจะคิกออฟพร้อมท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเราท่านธรรมนัสพรหมเผ่าเนาะใช่ครับที่เขาคิกออฟที่สุราษฎร์ธานีครับและนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่คิกออฟร่วมกันนะครับครับเดี๋ยวเราจะโทรมาถามว่าเป็นยังไงบ้างผลประกอบการครับบวก2บาทไหมที่บอกราคาประกาศบวก2บาทนะครับเราทางพ่อค้าเมื่อวานนี้เนาะได้คุยกันที่โรงแรมสยามแกรนด์ที่เราได้เข้าอันนี้ใหม่เรื่องโครงการ UDR เขาบอกว่าน่าจะมีแนวโน้มบวก3บาทราคาประกาศกยธ.บวก2หรือ3บาท2หรือ3บาทครับผมอันนี้กี่ตันเนี่ยยางชุดนี้ที่เราได้ซื้อมาจากสมาชิกนะครับคุณยางทั้งหมดอยู่ที่32ตันนะครับเราคาดการณ์น้ำหนักสูญหายอยู่ที่18% นะครับมันจะเหลือเท่าไหร่เนี่ยเหลือประมาณเป็นยาง DAC อยู่ที่ประมาณ 70-80% อยู่ที่ยางน่าจะอยู่ที่27-28ตันโอเคนะครับให้กำลังใจให้กำลังใจจังหวัดผมก็ทำบึงสวรรค์ครับคิดว่าพร้อมกันแน่ของผมยางจังหวัดเลยเป็นยางสดครับตัวนี้เป็นยางที่สวยนะครับเพราะว่าเป็นยางช่วงหน้าแล้งเนาะครับน้ำหนักสูญหายจะไม่เยอะนะครับครับเป็นยางเขาเรียกว่ายางที่แห้งอยู่แล้วเนาะครับผมครับน้ำหนักสูญหายมันเลยน้อยนะครับครับเอาเราคาดการณ์ว่านะครับยางชุดนี้นะครับน่าจะไปถึงสหภาพยุโรปโดยการคิกออฟกับท่านร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรครับผมโอ้วันนี้มีอะไรนำเสนอไหมผมจะขอบคุณแล้วนะผมร้อนครับผมก็คงไม่มีอะไรนำเสนอนะครับในอนาคตข้างหน้านะครับกรมรัฐเรานะครับจะทำเป็นต้นแบบแล้วจะคิกออฟหรือว่าเราจะขายยางพวกนี้ทุกเดือนนะครับเยี่ยมมากครับโดยที่เราตั้งใจไว้เดือนละ100ตันนะครับครับผมตอนนี้เรามีแค่30ตันเนาะเป็นช่วงฤดูแล้งเราได้ไม่เป็นไรนี่มันคิกออฟเฉยมันปิดหน้ากรีดเยอะหลังจากนี้ไปเราก็จะทำยางยูเรียนี่ให้เข้าสู่ระบบเยี่ยมครับเยี่ยมขอบคุณมากวันนี้เป็นโอกาสอันดีนะครับผมกับคุณพลนิกรเข็มพันธ์ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับติดตามพวกเราได้นะครับเมื่อเราพบกันใช่ครับนานๆที่ผมมาจากเมืองเลยมาหาคุณพลนิกรนะครับขอบคุณมากครับคุณพลนิกรขอบคุณครับสวัสดีครับจบ